ูดถึงความสำเร็จล่าสุดสักนิดนึงค่ะการสอบติด boarding school ของนัชชาที่อเมริกาดีใจไหมคะตอนที่รู้ว่าเราเนี่ยสอบติดโรงเรียนประจำที่ถือว่าเป็นท็อปสุดของอเมริกาเหมือนเราเนี่ยหวังโรงเรียนพวกนี้มาตั้งนานแล้วแต่หนูก็ยังลังเลอยู่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องทำงานหนักขึ้นมากแค่ไหนเพื่อที่จะส่งหนูไปแค่คนเดียวได้จนจบมหาวิทยาลัยเราเหมือนเห็นเด็กคนนี้ตั้งแต่เด็กๆอะค่ะแล้วเหมือนโตมาท่ามกลางสายตาของเราทุกคนที่คอยเฝ้ามองอยู่ว่าดูปากนัชชานะคะวันนี้โตขึ้นมาอย่างสวยงามแบบนี้นัชชาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนัชชานะคะต้องใช้คำว่าคุณนัชชาแล้วนะคะ เพราะว่าก็ถือว่าโตแล้วไม่ได้เป็นน้องเด็กเหมือนสมัยก่อนแล้วที่ทุกคนเนี่ยรู้จักกันในนามของน้องนัชชาลูกสาวพี่บ๊อบค่ะพูดถึงความสำเร็จล่าสุดสักนิดนึงค่ะเป็นกระแสมากเลยแล้วก็หลายๆสื่อก็พูดถึงความสำเร็จครั้งนี้ของหนูค่ะก็ที่สื่อก็พูดกันนะคะก็เกี่ยวกับเรื่องการสอบติด boarding school ของนัชชาที่อเมริกาค่ะก็ boarding school ที่นัชชาสอบติดนะคะมีอยู่2โรงเรียนค่ะแล้วก็เป็น top boarding school ของที่ US ค่ะค่ะถามถึงกระบวนการนิดนึงค่ะว่าการที่จะไปเข้า boarding school หรือว่าโรงเรียนประจำเนี่ยมันยากยังไงแล้วกระบวนการเนี่ยต้องมีอะไรบ้างนัชชาคิดว่าการสร้างโปรไฟล์แล้วก็การได้คะแนนสอบแล้วก็การทำกิจกรรมนะคะนัชชาคิดว่าเป็นสิ่งที่ยากในการเข้า boarding school รวมทั้งการเขียนเอเซย์อีกด้วยเหมือนการสมัครเข้า university เลยค่ะคล้ายๆกันว่าเราเนี่ยต้องเขียนพอร์ตโฟลิโอของตัวเองต้องมีคะแนนสอบแล้วก็จะต้องมีแบบ list of กิจกรรมที่เราทำใช่ไหมคะก็จะคล้ายๆกันค่ะแล้วนัชชารู้สึกว่าการที่ให้เด็กแบบมอต้นมาทำมันก็เป็น challenge อีกแบบนึงค่ะซึ่งก็ต้องเตรียมพร้อมในแต่ละคนก็จะมีแบบของตัวเองค่ะค่ะหนูดีใจไหมคะตอนที่รู้ว่าเราเนี่ยสอบติดโรงเรียนประจำที่ถือว่าเป็นท็อปสุดของอเมริกาโอ้ of course เลยค่ะก็ต้องตื่นเต้นมากอย่างแน่นอนเลยเพราะว่าเหมือนเราเนี่ยหวังโรงเรียนพวกนี้มาตั้งนานแล้วแล้วตั้งแต่ต้นปีอะค่ะนัชชาก็อยากไปมากเลยแล้วก็รู้สึกว่าเนี่ยเป็นโรงเรียนที่เราเห็นตัวเองเรียนในอนาคตแล้วเราอยากเรียนที่นี่มากเพื่อที่จะเตรียมพร้อมเราเพื่อที่จะไปสู่มหาวิทยาลัยที่อเมริกาต่อค่ะค่ะคราวนี้วันนั้นคุยกับคุณพ่อแอบกระซิบบอกมาว่านัชชารู้สึกว่าโรงเรียนที่เรียนอยู่ตอนนี้ใช่เราได้เรียนรู้แต่รู้สึกว่ามันไม่ challenge และไม่ท้าทายเราแล้วจริงไหมคะก็จริงค่ะนัชชาอย่างแรกบอกเลยว่า ISB เป็นโรงเรียนที่ดีมากๆแล้วก็เป็นเหมือนบ้านของนัชชาเลยค่ะมาตั้งแต่เด็กจนตอนนี้เรียนเป็น10ปีแล้วค่ะซึ่งนัชชาก็รู้สึกว่าโรงเรียนเนี้ยมันรู้สึกเหมือนบ้านเกินไปแล้วพอเราเหมือนอยู่ในเซฟโซนของเราไม่ได้ challenge ตัวเองเราอาจจะไม่ได้เติบโตในสปีดที่เราเคยเติบโตมาเท่าเดิมซึ่งนัชชารู้สึกว่าการมี challenge ในชีวิตเนี่ยมันจำเป็นที่เราแบบ you need challenges to be able to grow ก็เราคุณต้องเจอกับความท้าทายเพื่อที่จะได้เติบโตถูกค่ะถูกแล้วก็พอตรงเนี้ยเราเริ่มจะแบบ comfortable เกินไปแล้วเราเริ่มแบบรู้สึกปลอดภัยเกินไปแล้วเราควรจะต้องออกไป explore ตัวเองต่ออีกค่ะอะไรคือสิ่งที่ทำให้หนูคิดแบบนี้นะคะหนูรู้สึกว่าการอยู่ที่โรงเรียนนี้มานานแล้วพอเราแตะจุด10ปีแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะที่นี่มันแบบดู comfortable เกินไปไหมมันแบบ safe เกินไปไหมแล้วพอเรียนเรื่อง safe zone ใน wellness หรือว่า health class นะคะนัชชาก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าเราอยู่ใน safe zone ของตัวเองแล้วนัชชาก็เลยลองรีเสิร์ชดูว่ามีอะไรที่ทำให้เราสามารถก้าวออกจากเซฟโซนเราไปได้แล้วทำให้เราได้เติบโตตัวเองใช่ไหมคะก็ได้เจอ boarding school ที่อเมริกาแล้วก็เริ่มรีเสิร์ชเพิ่มเติมว่าเนี่ยอันไหนเป็นโรงเรียนที่จะท้าทายนัชชาแล้วก็ทำให้นัชชาได้เติบโตได้ค่ะความท้าทายสำหรับหนูคืออะไรคะนัชชาคิดว่าความท้าทายสำหรับ boarding school ในอเมริกานะคะมีหลายอย่างมากเลยอย่างแรกก็ต้องเป็น academics อย่างแน่นอนเพราะว่าเขาเป็นโรงเรียนท็อปของโลกด้วยซ้ำไปคือท้าทายในแง่ของการศึกษาว่าจะต้องแบบโหดแน่ๆโหดแน่เกรดต้องแบบคะแนนมาร์คมันก็จะแตกต่างจากที่นี่แล้วก็นัชชารู้สึกว่าต้องมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องแบบปรับตัว
ในสถานการณ์อีกแบบนึงใน environment อีกแบบนึงแล้วก็มีเรื่องเพื่อนเรื่องครูก็ต้องแบบเหมือนเรา restart เลยอะค่ะซึ่งณัชชารู้สึกว่ามันท้าทายดีและณัชชาอยากลองบ้างค่ะส่วนอย่างสุดท้ายเลยนะคะก็ต้องเป็นเรื่องกิจกรรมอยู่แล้วเพราะที่นู่นเนี่ยเขาซีเรียสเรื่องกิจกรรมเขาเน้นเรื่องกิจกรรมมากที่นี่ณัชชาอาจจะเป็นแบบตัวท็อปกีฬาโรงเรียนแต่ไปที่นู่นณัชชาไม่รู้เลยค่ะว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนหรือว่าเราแบบเล่นกีฬาสู้กับเขาได้ไหมเพราะว่าเด็กอเมริกันเขาก็แบบตัวใหญ่กว่าเราเยอะก็ต้องรอดูค่ะมันแปลกนะบางคนอ่ะชอบในการที่จะเป็นที่หนึ่งตลอดแต่สำหรับหนูมีความรู้สึกว่าที่หนึ่งมาเยอะแล้วขอไปในที่อื่นๆที่เรายังไม่เป็นที่หนึ่งบ้างณัชชาคิดว่าแบบนั้นก็อาจจะใช่นะคะแต่ว่าคือที่เนี่ยถ้าสมมติว่าเราเป็นที่หนึ่งแล้วโรงเรียนพวกเนี้ยเขาคัดที่หนึ่งของแต่ละประเทศ มาเจอกันมารวมกันอยู่ตรงเนี้ยเราจะเจอที่หนึ่งหลายๆคนแล้วมันไม่ได้เป็นการคอมพีตกันว่าจากตรงเนี้ยใครจะเป็นที่หนึ่งแต่มันคือการพูดคุยกันการแชร์ไอเดียกันว่าเนี่ยเราเป็นที่หนึ่งของประเทศเราหรือว่าเราเป็นที่หนึ่งของโรงเรียนเราแล้วเราคิดยังไงกับสถานการณ์นี้และนี้แล้วเราก็จะได้ฟังแล้วก็เข้าใจความคิดเห็นของคนอื่นที่ถือว่าเป็นท็อปของโรงเรียนเขาเหมือนกันค่ะแต่ในความสำเร็จทั้งหมดที่พูดมาเห็นว่าหนูก็ยังลังเลอยู่ว่าจะไปโรงเรียนดีไหมค่ะก็ตอนนี้ก็ลังเลเรื่องแบบเงินอยู่ค่ะว่าเอแบบคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องทำงานหนักขึ้นมากแค่ไหนเพื่อที่จะส่งหนูไปแค่คนเดียวได้จนจบมหาวิทยาลัยแล้วถ้าคิดแบบ long term นะคะก็ต้องคิดถึงน้องด้วยเพราะว่าถ้าสมมตินัชชาเนี่ยได้โรงเรียนท็อปและนัชชาสามารถไปโรงเรียนท็อปได้นี่ก็คือ standard ที่คุณพ่อคุณแม่เซตไว้ว่าน้องทุกคนเนี่ยก็สามารถไปตรงนี้ได้ถ้าเขาอยากมาตอนอยู่มหาวิทยาลัยก็น่าจะต้อง take up part time job หรือว่าช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานอะไรสักอย่างที่ช่วยหาเงินนะคะคุณพ่อคุณแม่เขาหนูได้บอกเรื่องนี้กับคุณพ่อคุณแม่ไหมก็ลองคุยกันแล้วค่ะตั้งแต่สมัครเข้า boarding school ค่ะแล้วพ่อแม่เขาว่ายังไงบ้างเขาบอกไหมหนูเรียนไปเถอะลูกพ่อไหว คุณพ่อก็พูดอย่างนี้ค่ะแต่ว่าณัชชารู้ว่าคุณพ่อต้องทำงานหนักมากแล้วไม่ใช่แค่หนูด้วยเพื่อ support น้องๆด้วยก็ณัชชาอยากทำทุกอย่างเพื่อให้คุณพ่อสามารถแบบผ่อนคลายได้เรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเลี้ยงดูน้องหรือว่าแค่ตั้งใจเรียนที่โรงเรียนนัชชาคิดว่าสิ่งเล็กๆพวกนี้สามารถทำให้คุณพ่อเนี่ยแบบผ่อนคลายได้มากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องงานค่ะโหแล้วตอนนี้ตัดสินใจได้หรือยังคะว่ากับ boarding school หรือว่าโรงเรียนประจำที่เราได้โอกาสแล้วอะจะไปหรือไม่ไปแล้วตอนนี้ตัดสินใจได้หรือยังคะว่ากับ boarding school หรือว่าโรงเรียนประจำที่เราได้โอกาสแล้วอะจะไปหรือไม่ไปณัชชาคิดว่าได้โอกาสขนาดนี้แล้วก็ต้องไปแล้วล่ะค่ะแต่ว่าอยู่ที่ว่าณัชชาจะเลือกโรงเรียนไหนเท่านั้นเองค่ะเพราะว่าทั้งสองโรงเรียนเนี่ยที่ณัชชาได้ก็คือเป็นโรงเรียนที่ดีมากแล้วแต่ว่ามันก็คนละสไตล์กันคนละแบบกันสไตล์ของณัชชาเป็นแบบไหนถึงจะเรียกว่าเรียนอย่างนี้สนุกและท้าทายณัชชาคิดว่าโรงเรียนที่อเมริกา boarding school top นะคะก็ท้าทายทุกโรงเรียนเลยค่ะแต่ว่าสองโรงเรียนที่ณัชชาได้นะคะท้าทายในแบบที่จาก ISB ที่เป็นโรงเรียนใหญ่มากสองโรงเรียนนี้จะเป็นโรงเรียนที่นักเรียนปริมาณเล็กน้อยลงค่ะก็จะเจอคนที่แบบเก่งมากๆแล้วก็มันก็จะท้าทายตัวเองค่ะว่าเนี่ยเราสามารถแคชอัพกับเขาได้ไหมก็ไปเปิดหูเปิดตาดูค่ะ ใช้คำว่าประสบการณ์นี้จะเป็นประสบการณ์ที่น้องณัชชาจะได้ไปเปิดหูเปิดตาค่ะ แล้วคิดว่าวางแผนเอาไว้ยังไงว่าโตขึ้นน่ะเราอยากทำอาชีพอะไรโหอันนี้ต้องคิดหนักเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วณัชชาก็ยังคิดไม่ค่อยออกหรอกค่ะว่าณัชชาอยากทำอะไรในอนาคตแต่ณัชชารู้สึกว่าประสบการณ์ที่ณัชชาจะได้ไปค้นพบตัวเองที่อเมริกาเนี่ยได้ไปเห็นโลกกว้างแล้วได้แบบคิดเรื่องตัวเองด้วยณัชชาคิดว่าหลังจากเนี้ยณัชชาอาจจะตอบได้แหละค่ะว่าณัชชาอยากทำอะไรแต่ณวันนี้นะคะณัชชารู้แค่ว่าณัชชาอยากทำอะไรที่สร้างป
ประโยชน์กับคนอื่นแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นได้คราวนี้เรื่องความเก่งเชื่อว่าคุณผู้ชมทุกคนนะคะเราเหมือนเห็นเด็กคนนี้ตั้งแต่เด็กๆอะค่ะแล้วเหมือนโตมาท่ามกลางสายตาของเราทุกคนที่คอยเฝ้ามองอยู่ว่าโถดูปากนัชชานะคะแล้วก็วันนี้โตขึ้นมาอย่างสวยงามแบบนี้คิดว่าคุณผู้ชมคงรู้สึกเหมือนกันว่าอยากรู้ว่าคุณพ่อคุณแม่บังคับหรือว่าเป็นแบบนี้เองนัชชารู้สึกว่าที่บ้านเนี่ยไม่มีความกดดันอะไรเลยทุกอย่างที่นัชชาเป็นณวันนี้นะคะนัชชาคิดว่านัชชาน่าจะสร้างขึ้นมาเองด้วยตนเองโดยการมองคุณพ่อคุณแม่เป็นต้นแบบของนัชชาค่ะเป็นโรลโมเดลของนัชชาคือเท่าที่จำได้นะคะตั้งแต่ 2-3 ขวบเลยเดินได้ก็ไปดูคุณพ่อที่สตูดิโอค่ะเห็นคุณพ่อทำงานต่อหน้ากล้องแล้วตอนคัดเบรกคัดนัชชาก็วิ่งเข้าไปเลยค่ะบอกว่าอยากทำแบบนี้บ้างอยากเป็นเหมือนคุณพ่ออยากพูดต่อหน้ากล้องอยากมีความคอนฟิเดนซ์แล้วสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้เหมือนคุณพ่อและนัชชาก็คิดว่านั่นเป็นสิ่งที่ผลักดันนัชชามาถึงณวันนี้คุณแม่นัชชาก็เห็นเป็นแบบโรลโมเดลอีกแบบนึงคือคุณแม่เนี่ยอย่างที่รู้มีลูกเยอะมากนัชชาคิดว่าคุณแม่เป็นคนที่แบ่งเวลาได้ดีแล้วก็เป็นคนที่ take care of everyone เหมือนได้ inspire จากคุณแม่มาว่าเราก็ควรเป็นคนที่สามารถดูแลทุกคนได้ในบ้านแล้วก็นอกบ้านด้วยอย่างเช่นเพื่อนหรือว่าคนอื่นๆนะคะแต่สำหรับในบ้านเนี่ยนัชชาก็พยายามดูแลน้องดูแลคุณตาคุณยายแล้วก็ช่วยคุณแม่ทำหน้าที่ค่ะที่รักค่ะหนูจะเอาสิ่งที่เก่งที่สุดของคุณพ่อและคุณแม่มารวมเป็นตัวเองแบบนี้เลยเหรอคะก็ต้อง take advantages อะค่ะชอบอยู่กับคนเก่งๆจะได้ดูดวิชาของคนเก่งคุณพ่อเก่งเรื่องนี้ดูดของคุณพ่อมาคุณแม่เก่งเรื่องนี้ดูดของคุณแม่มาเรียกว่าสะท้อนการเรียนรู้ดีกว่าสะท้อนการเรียนรู้คราวนี้ในฐานะพี่สาวคนโตที่ต้องดูแลน้องๆ3คนถึงแม้ว่าเราจะมีคุณพ่อและคุณแม่ที่ดูแลอยู่แล้วแต่แน่นอนว่าคนที่เซต culture หรือว่าคนที่เป็นผู้นำวัฒนธรรมในครอบครัวก็ต้องเป็นเราเพราะว่าเราถือว่าเป็นหัวหน้าเป็นจ่าฝูงหัวหน้าแก๊งจำความรู้สึกได้ไหมตอนแรกที่รู้ตัวว่าตัวเองอ่ะจะได้เป็นเจเจแล้วอ่ะตอนนั้นเป็นยังไงโอ้ตอนนั้นยังเด็กอยู่เลยค่ะก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าเนี่ยพอเราเป็นพี่สาวแล้วเราต้องทำอย่างงู้นทำอย่างนี้แต่พอน้องเริ่มโตขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะเราเริ่มแบบไม่มีที่ยืนแล้วเพราะว่าน้องเนี่ยนะคะเก่งมากค่ะเก่งในคนละด้านคนละแบบจนนัชชารู้สึกว่าอ่ะด้านนี้เราก็ไปไม่ได้ด้านนี้อ้าวคนนี้ก็เก่งแซงเราไปแล้วเช่นฝาแฝดก็จะเก่งด้านดนตรีแบบเก่งแบบสุดๆเลยค่ะเล่นดนตรีได้ 4-5 ชนิดคนเล็กนะคะก็เล่นกีฬาได้แบบหลายกีฬามากเป็น multi sport athlete แล้วก็เล่นเก่งซะด้วยค่ะนัชชาก็เห็นน้องเป็นคู่ซ้อมบางครั้งก็เห็นเป็นครูด้วยซ้ำไปค่ะแต่น้องเหมือนเพื่อนเลยค่ะช่วยกันแล้วก็เติบโตไปด้วยกันค่ะแล้วหนูไป boarding school หนูจะไม่คิดถึงน้องๆหรอก็จะไม่มีคนมารบกวนทุกๆ5นาทีแต่ก็น่าจะใช่ละค่ะน่าจะรู้สึกเหงาอยู่สนุกไหมคะกับการเป็นเจเจ้ที่มีน้อง3คนโดยเฉพาะที่เป็นน้องชายทั้ง3คนนะคะฉันรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันมีอะไรให้สนุกอยู่ตลอดเวลาฉันรู้สึกว่าทุกโมเมนต์กับน้องเป็นโมเมนต์ที่มีความสุขแล้วก็สนุกมากเลยค่ะหนูถือว่าเป็นความภูมิใจไม่ใช่เฉพาะของคุณพ่อคุณแม่แต่ว่าตอนนี้ทีมงานทุกคนอมยิ้มกันหมดเลยอะค่ะกับการถามคำถามแล้วคำตอบของหนูแต่ละคำตอบอะมันแบบมันทำให้เรารู้สึกประทับใจนะมันทัชใจทุกคนมากนอกเหนือจากการที่หนูจะเก่งในเรื่องของการเรียนแล้วเนี่ยหนูก็ยังทำอะไรให้กับสังคมด้วยเพราะหนูรู้สึกว่าตัวเองอะควรจะทำให้ตัวเองเป็นประโยชน์ค่ะก็ที่ทำอยู่ตอนนี้นะคะก็มีโปรเจกต์ของนัชชาที่ชื่อว่า Chance ค่ะมอตโต้ของเราก็คือ Chance to Live, Chance to Give, and Chance to Learn นะคะคือนัชชาเนี่ยทำโปรเจกต์นี้มาตั้งแต่ช่วงโควิดค่ะตอนที่น้องๆทางบ้านเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสมาเหมือนเข้าถึงการเรียนภาษาอังกฤษได้เท่าเดิมนัชชาก็เลยสร้างคอร์สของนัชชาเองค่ะให้น้องๆเนี่ยสามารถมาเรียนกับนัชชาได้ส่วนเงินที่เก็บได้จากคอร์สนะคะนัชชาก็มาบริจาคให้กับโรงพยาบาลเด็กค่ะนัชชารู้สึกว่าเนี่ยเป็นการ pay it forward แบบ win-win ทุกคน benefit หมดเลย
แล้วณชาก็เอนจอยในการทำแบบนี้มากเลยค่ะส่วนมีหลายๆครั้งที่ณชาก็ไปต่างจังหวัดเพื่อที่จะไปสอนน้องๆต่างจังหวัดด้วยค่ะณชารู้สึกว่าเป็น experience ที่ดีมากแล้วก็น้องๆเขาก็ได้ benefit ด้วยก็วินวินค่ะในวัยอายุเท่าหนูอะค่ะมีวันไหนบ้างไหมที่หนูมีความรู้สึกว่าเหนื่อยหรือว่ารู้สึกว่ามัน challenge เกินไปมันท้าทายเกินไปแล้วเราไปต่อไม่ได้เคยมีบ้างไหมคะมีวันไหนบ้างไหมที่หนูมีความรู้สึกว่าเหนื่อยหรือว่ารู้สึกว่ามัน challenge เกินไปมันท้าทายเกินไปแล้วเราไปต่อไม่ได้เคยมีบ้างไหมคะก็อาจจะมี 2-3 วันในทั้งชีวิตเลยที่รู้สึกอย่างนั้นเท่าที่จำได้นะคะมีตอนเด็กๆเลยตอนประมาณ 5-6 ขวบตอนที่ทำดูปังนชาละค่ะแล้ววันนั้นเนี่ยคือแบบเพิ่งสอบเสร็จเหนื่อยมากๆแล้วต้องมาทำงานต่อนชาก็แบบเอ๊ะไม่อยากจะทำงานเลยอ่ะคุณแม่ก็ต้องมานั่งคุยกันว่าเนี่ยนชาเวลาที่เราเหนื่อยเนี่ยเข้าใจได้ว่าเราเหนื่อยแต่ถ้ามันสร้างผลกระทบกับคนอื่นเนี่ยอยากให้เราเหนื่อยทีหลังให้เราคิดไปก่อนว่าเนี่ยตอนนี้เรา hold someone back อยู่เราควรที่จะ push past ก่อนแล้วค่อยมาเหนื่อยทีหลังได้สามารถคุยกับคุณแม่ได้ตลอดเวลาคุณแม่เป็น open option สำหรับเราเป็น support สำหรับเราตลอดแล้วถ้ามีอะไรเหนื่อยเนี่ยสามารถมาคุยกับคุณแม่ได้และหนูก็จะ feel energetic ขึ้นมามีความสุขขึ้นมาแล้วก็ทำงานต่อได้ค่ะในวันนั้นส่วนวันนี้นะคะณชารู้สึกว่าความเหนื่อยเนี่ยมันเป็นแค่ figment of imagination มันอยู่แค่ความมันแค่เศษเสี้ยวของจินตนาการนะคะใช่ค่ะความเหนื่อยคุณผู้ชมฟังให้ดีนะคะความเหน็ดเหนื่อย is just a figment of your imagination ความเหน็ดเหนื่อยมันเป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวของจินตนาการเท่านั้นถ้าเราคิดว่ากิจกรรมที่เราทำเนี่ยมันเยอะเกินมันเหนื่อยเราก็จะเหนื่อยค่ะแต่ถ้าเราคิดว่ากิจกรรมที่เราทำเนี่ยแทนที่มันจะ drain energy เราไปเอา energy เอาพลังงานเราไปเอาพลังงานเราออกไปมันเสริมพลังงานให้เราขึ้นมาเพราะเราชอบในการทำกิจกรรมนี้เรามีความสุขในการทำมันเราอยู่กับคนที่เรารักคนที่เราอยากเล่นด้วยณชาคิดว่าถ้าเราคิดแบบนี้เนี่ยนะคะมันจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีความเหน็ดเหนื่อยเลยค่ะมันมีแต่รู้สึกbetter and better ค่ะมันจะรู้สึกดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆมีพลังมากขึ้นเรื่อยๆหนูเล่าเมื่อกี้นี้ว่ามีตอน 5-6 ขวบที่รู้สึกว่าเหนื่อยแล้วคุณแม่ก็สอนหนูว่าเก็บความเหนื่อยเอาไว้ที่หลังนะเราเหนื่อยได้แต่อย่าทำให้คนอื่นเขาลำบากแล้วมีเหตุการณ์ไหนอีกไหมคะเพราะว่ามันมี 2-3 วันเมื่อกี้มันแค่1ใน 2-3 วันพอจะแชร์อีกสัก 2-2 เหตุการณ์ให้เราฟังได้ไหมว่ามีอะไรอีกเพราะว่าเท่าที่ฟังมาเหมือนชีวิตหนูอะพอหนูเจอความท้าทายอะไรอ่ะหนูก็ทำเต็มที่เพื่อให้ผ่านมันไปให้ได้แต่ชีวิตคนมันไม่น่าจะง่ายขนาดนั้นน่ะหนูเคยเจออะไรที่มันรู้สึกว่ามันเฟลแล้วก็ไม่เป็นอย่างที่ตัวเองคิดเอาไว้บ้างไหมคะณชาคิดว่าความผิดหวัง1ครั้งก็คือการทะเลาะกับน้องค่ะสำหรับณชาการเป็นพี่สาวคนโตเนี่ยณชารู้ว่าเราต้องมีความรับผิดชอบเราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับน้องแต่พอวันนึงที่น้องเนี่ยเหมือนอาจจะไม่เห็นเราเป็นตัวอย่างแล้วเพราะว่าเราไปfightกับน้องเรามีปัญหากับน้องอะแล้วน้องเขาก็รู้สึกว่าพี่เจเจเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยทำไมต้องเป็นแบบนี้เนี่ยเพาแบบเพาไม่ชอบเลยอะณชาก็รู้สึกว่าเนี่ยเราเฟลกับการเป็นพี่สาวคนโตแล้วเราไม่ได้เห็นใจน้องว่าน้องคิดยังไงเราลืมคิดไปเราคิดแต่เรื่องตัวเองวันนั้นณชาก็มาคิดทบทวนสิ่งที่ณชาทำไปณชามาคุยกับคุณพ่อคุณแม่มาปรึกษาแล้วก็หลังจากนั้นณชาก็ไปขอโทษน้องว่าเนี่ยเจเจไม่ควรทำแบบนี้เลยเจเจทำผิดแล้วแต่ว่าความรู้สึกในวันนั้นอะคือมันเฟลแต่พอเราสร้าง relationship ใหม่กับน้องแล้วว่าเนี่ยเรามาเริ่มต้นกันใหม่เรามา build relationship นี้กันใหม่เรามาเล่นกีฬากันเรามาทำสิ่งที่เรารักด้วยกันแล้วทุกอย่างมันก็โอเคค่ะจนถึงวันนี้ณชาก็ยังไม่ได้ทะเลาะกับน้องเลยค่ะงั้นขอถามคำถามนี้ละกันว่าในความคิดหรือว่า perception ของณชามองว่า
หน้าที่ของการเป็นลูกที่ดีควรจะต้องเป็นยังไงบ้างคะนัชชาคิดว่าการที่เราจะเป็นลูกที่ดีนะคะเราก็ต้องไม่ทำให้คุณพ่อคุณแม่ต้องเหนื่อยเยอะไม่ว่าจะเป็นทำให้คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือว่าการพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ช่วยเขาแบบ express ตัวเองออกมาว่าเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เหนื่อยเรื่องนี้เหนื่อยเรื่องนั้นหรือสิ่งเล็กๆเพียงแค่แบบปอกผลไม้ให้คุณพ่อคุณแม่นัชชาคิดว่าเรื่องพวกเนี้ยทำให้คุณพ่อคุณแม่เห็นเราว่าเราเนี่ยเป็นลูกที่ดีเราไม่จำเป็นที่จะต้องเรียนเก่งเป็นท็อปอันดับหนึ่งตลอดเราไม่จำเป็นที่จะต้องเล่นกีฬาเป็นทุกอย่างเราไม่จำเป็นที่จะต้องแบบเล่นดนตรีได้เราแค่เป็นลูกที่ไม่ทำให้คุณพ่อคุณแม่เหน็ดเหนื่อยเกินกว่าที่เขาควรจะเหน็ดเหนื่อยหรือว่าเราทำให้เขารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นทำให้เขาภูมิใจในตัวเรานัชชาคิดว่าแค่นั้นก็พอแล้วค่ะแล้วคิดว่าวันนี้คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจในตัวหนูไหมอ๋อก็ขอให้ภูมิใจละค่ะ แต่นัชชาคิดว่าก็น่าจะนะคะเห็นคุณแม่ร้องไห้อยู่ตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะภูมิใจอยู่ค่ะ หนูมีความฝันไหมว่าเนี่ยแหละคือความสุขที่แท้จริงของนัชชาการเห็นโลกใบนี้เป็นโลกที่ดีขึ้นเป็นความฝันของนัชชาคือนัชชาเนี่ยเป็นคนที่ได้มาจากคุณพ่อนะคะเป็นการคิดถึงคนอื่นแล้วนัชชาคิดว่าหลังจากเรียนถึงปัญหาโลกนี้ทั้งหลายเนี่ยนัชชาอยากให้โลกเนี้ยความฝันก็คือปัญหาทั้งหมดเนี่ยหายไปเลยแล้วทุกอย่างเนี่ยทุกคนมีความเท่าเทียมกันบนโลกและทุกคนก็มีโอกาสที่เท่าเทียมกันแล้วทุกคนแบบ give maximum effort ทุกคนพยายามทำสิ่งที่ตัวเองสามารถทำได้เพื่อผลประโยชน์ของโลกไม่ใช่แค่ของตัวเองนัชชาคิดว่าโลกนั้นใน vision ของนัชชาเนี่ยเป็นโลกที่ perfect สมบูรณ์แล้วก็เป็นโลกในความฝันของนัชชาค่ะเราก็ต่างอยากเห็นเศษเสี้ยวความฝันของคุณนัชชาเป็นจริงได้บ้างนะคะ และนี่คือบุคคลต้นแบบของเราในวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะไม่ต้องพูดอะไรเยอะแล้วนะคะ ตอนนี้ก็คงพูดได้แค่คำเดียวว่าเชื่อว่าทุกคนคงรู้สึกเหมือนกันนะคะว่าภูมิใจในน้องนัชชาคนนี้แล้วเราก็จะคอยเป็นกำลังใจแล้วก็คอยดูการเติบโตของหนูไปเรื่อยๆเลยนะคะเพื่อให้วันหนึ่งในอนาคตข้างหน้าเราได้เห็นคุณนัชชามาช่วยพัฒนาประเทศชาติของเราด้วยโชคดีนะคะลูกค่ะขอบคุณค่ะสัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะคะ DNA Talk บุคคลต้นแบบค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ